ลูกรู้จักไหมกระสุนคดธนูคันธนูเมื่อปล่อยลูกออกไปเราจะสั่งไปโดนตรงไหนก็ได้หลวงพ่อคล้อยนี่จะโด่งดังในเรื่องของการผูกอุ่นพยนต์อุ่นพยนต์ก็คือเหมือนกับการนำเอาวิญญาณของสิ่งต่างๆมาไว้ในร่างที่เราสร้างขึ้นไอ้คนนี้ก็คือโจรที่ขึ้นไปงัดแงะที่บ้านเปิดประตูปั๊บอ้าวมีคนยืนอยู่เต็มหมดเลยอ่ะวัดท่านคล้อยอนโมครับเดิมทีท่านถือว่าเป็นหลานของวัดท่านเอียดวัดดอนศาลาพระท่านคล้อยก็ไปบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดดอนศาลาบวชกับพระท่านเอียดแต่ว่าตอนอุปสมบทเป็นพระไม่ได้บวชกับพระท่านเอียดบวชกับพระท่านเนรหรือพระท่านแก้ววัดกวนปันดารามเพราะพระท่านเอียดมรณภาพซะก่อนหลังจากอยู่วัดดอนศาลาก็ติดตามหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนมาเป็นเลขาทำการส่วนตัวหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนนี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเอียดวัดดอนศาลาภายหลังหลวงพ่อคงก็ส่งให้มาเป็นเจ้าวาดวัดภูโกทองท่านหลวงพ่อคล้อยเป็นเจ้าวาดอยู่57ปีจนมามรณภาพเมื่อปี2557อายุก็85ปีวัดเกาะอ้อเป็นวัดต้นหลักวัดของครูบาอาจารย์แล้วก็แตกไปเป็นวัดดอนศาลาวัดบ้านสวนมาเป็นวัดภูโกทองในการเป็นเจ้าวาดของแต่ละวัดเนี่ยส่วนมากก็ใช้ลูกศิษย์ที่อยู่ในสำนักเนี่ยเวียนวนเวียนกันวัดไหนว่างก็ส่งลูกศิษย์ไปเป็นเจ้าวาดมีการสืบทอดกันอย่างนั้นแล้วก็สืบทอดในเรื่องของวิชาไสยศาสตร์ส่วนที่เป็นบทเรียนคาถาแล้วแต่อาจารย์แต่ละรูปจะเด่นด้านไหนบางรูปก็เด่นในเรื่องของอยู่ยงคงกระพันบางรูปก็เด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมพ่อท่านคล้อยเนี่ยท่านเด่นในเรื่องสรรพวิชาเหล่านี้ด้านไหนครับพ่อท่านคล้อยท่านจะเด่นในเรื่องของความเมตตามากกว่าท่านไม่ชอบในการอยู่คงกระพันท่านบอกว่าทำกินไม่บังเกิดวิชาบางวิชาท่านก็ไม่อยากจะสอนท่านก็ไม่บอกอะไรแม้แต่วิชาธนูสั่งลูกรู้จักไหมกระสุนคดธนูคันธนูเมื่อปล่อยลูกออกไปเราจะสั่งไปโดนตรงไหนก็ได้แม้คนนั้นจะเป็นหลบอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่กระสุนนั้นก็วิ่งไปเจอนั่นแหละบางคนก็เรียกวิชาธนูสั่งลูกศิษย์ของหลวงพ่อคล้อยบอกท่านจะใช้วิชานี้ในการลงโทษเด็กวัดท่านลงโทษท่านจะเลือกระหว่างตีกับหลบเด็กจะเลือกหลบก่อนเลยไปหลบตามอยู่ตามถ้ำตามโคนไม้อะไรพวกนี้เดี๋ยวก็โดนอ่ะมาศีรษะนีโนมาโดนกระสุนก็คือโดนกระสุนของท่านพ่อท่านคล้อยใช่ตามไปกำลาบซะหน่อยใช่หลวงพ่อคล้อยนี่จะโด่งดังในเรื่องของการผูกอุ่นพยนต์อุ่นพยนต์ก็คือเหมือนกับการนำเอาวิญญาณของสิ่งต่างๆมาไว้ในร่างที่เราสร้างขึ้นเราจะสร้างขึ้นด้วยโลหะหรือว่าต้นไม้ใบหญ้าก็แล้วแต่เราสามารถเอาวิญญาณดึงจิตวิญญาณเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในรูปปั้นนั้นใช่ครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของทวดภูเขาทองนี่แหละอ๋อครับตาปลาขาวอ่ะเป็นปู่ตาปลาขาวตาปลาแดงด้วยตาผ้าขาวตาผ้าขาวแล้วก็ตาผ้าแดงที่เหมือนกับห่มผ้าสีขาวแล้วห่มผ้าสีแดงใช่ความเป็นอาถรรพ์มันก็มีเยอะครับเช่นว่าคนบูชาไปแล้วเขาบอกว่าสามารถเฝ้าบ้านเฝ้ารถเฝ้าร้านค้าอะไรแบบนี้เขาจะเห็นชาวมาเลที่มาเลเซียเขามาเล่าว่าเขาไปต่างประเทศหลายวันปรากฏว่ากลับมาถึงบ้านมีคนไปนั่งอยู่หน้าบ้านคนนั่งสั่นป่วยคนป่วยเจอคนป่วยนั่งอยู่หน้าบ้านเพื่ออะไรเพื่อรอเจ้าของบ้านกลับแม่นั่นถ้าไม่รอเจ้าของบ้านกลับไม่หายเพื่อจะขอกมาลาโทษทำไมต้องขอกมาลาโทษไอ้คนนี้ก็คือโจรที่ขึ้นไปงัดแงะที่บ้านแล้วก็เปิดประตูเรียบร้อยจะเข้าไปขนของปรากฏว่าเปิดประตูปั๊บอ้าวมีคนยืนอยู่เต็มหมดเลยอ่ะอ้าวเนี่ยยืนแบบเนี้ยยืนแบบท่าแบบอย่างนี้เลยท่าแบบหลังค่อมเอามือไว้หลังเอามือไว้หลังแล้วก็ยืนมองเนี่ยยืนมองอย่างเนี้ยเต็มบ้านเลยอ่ะแล้วก็จนตกใจไข้ขึ้นก็เลยช็อกขึ้นมาหัวโขนเลยแล้วก็มันไปหาหมอที่ไหนไม่หายมีวิธีการเดียวก็คือมาขอโทษเจ้าของบ้านครับรับผิดแล้วแล้วก็ขอโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านด้วยครับนี่คือสิ่งที่ชาวมาเลเซียเขาเล่าให้ฟังยังมีตำนานความเชื่อเรื่องผีทหารญี่ปุ่นที่เฝ้าสมบัติที่วัดภูเขาทองอยู่บริเวณภายในถ้ำหลังจากเมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงคราม ในปี 2488 พวกทหารญี่ปุ่นที่อยู่นอกดินแดนตามพื้นที่ต่างๆก็ทำการฆ่าตัวตายและหนึ่งในจำนวนนั้นก็มีทหารญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มลำเลียงทองคำและอยู่ในเขตพัทลุงเมื่อรู้เช่นนั้นจึงสอหาสถานที่ที่จะนำเอาทองคำและสมบัติทั้งหมดไปซ่อนเอาไว้ก่อนจนมารู้ว่าที่ภูเขาใกล้สถานีปากคลองมีถ้ำใหญ่อยู่ตีนเขาเข้าออกไม่ลำบากจึงได้จัดการลำเลียงทองคำทั้งหมดเข้าไปไว้ในถ้ำก่อนจะระเบิดปิดปากถ้ำพร้อมกับขังตัวเองให้กลายเป็นผีเฝ้าทรัพย์อยู่ภายในถ้ำอันเป็นที่มาของชื่อเขาทองว่ากันว่ามีชาวบ้านที่รู้เห็นเหตุการณ์นี้นำไปบอกกล่าวต่อๆกันไปจนมีคนอยากรวยพยายามจะไปขุดหินที่ระเบิดปิดปากถ้ำอยู่แต่ก็ทำไม่ได้เพราะเป็นหินหนักเป็นตันๆอีกทั้งในเวลาถัดมาจากสำนักสงฆ์ก็เริ่มจะเจริญกลายเป็นเขตวัดคนที่จะคิดเข้าไปขุดจึงทำได้ยากในอดีตเคยมีคนพยายามอย่างมากที่จะขุดและหาทางเข้าไปในถ้ำหลายต่อหลายครั้งหากเข้าไปได้นั่นหมายถึงความร่ำรวยรออยู่อย่างแน่นอนแต่แม้จะพยายามเท่าไหร่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะหินมันหนักเกินไปแล้วในสมัยนั้นชาวบ้านโดยทั่วไปก็ไม่มีเครื่องมือที่ดีพอจะยกหินออกไปได้เคยมีการเอาร่างทรงและอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมในสมัยนั้นมานั่งทางในเพื่อหาทางเข้าแต่อาจารย์เหล่านั้นก็รู้แล้วบอกว่าเข้าไปไม่ได้เจ้าของเขาห่วงมากพอเพ่งกระแสจิตเข้าไปก็เจอผีทหารญี่ปุ่นยืนถือซามูไรยืนจังก้าอยู่ในถ้ำพวกนั้นสังเวยตัวเองด้วยการขวานท้องตายกลายเป็นผีตายโหงวิญญาณแรงมากทางเข้ามีแต่ใครที่จะเข้าไปจะไม่ได้กลับออกมาอีกตลอดกาลมีพวกนักเลงที่อยากรวยแม้จะรู้แบบนั้นก็ไม่ได้กลัวเกรงเสาสีเหล่าอาจารย์และคนที่พามาทรงให้บอกทางเข้าให้ได้ท่านก็บอกว่าบนยอดเขามีปล่องเล็กๆที่พอจะปีนลงไปในถ้ำได้อยู่พอพากันปีนขึ้นไปบนยอดเขาก็เจอปล่องนั้นจริงๆก็พากันปีนลงปล่องไปแต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นคนกลุ่มนั้นกลับออกมาอีกเลยคาดว่าถ้าไม่ขาดอากาศตายก็คงลงไปเจออะไรที่สยดสยองข้างล่างนั้นเป็นแน่วันดีคืนดีก็มีคนเห็นแสงไฟเป็นดวงขาวๆลอยขึ้นมาจากเขาทองยิ่งสมัยทหารญี่ปุ่นระเบิดขังตัวเองตายอยู่ในถ้ำไปใหม่ๆนั้นมีชาวบ้านที่ทำไร่ทำนาติดเขาทองเล่าว่าตอนนั้นตะวันโผเพเริ่มจะมืดตนก็เก็บอุปกรณ์ทำนาเตรียมตัวเดินทางกลับผ่านตรงจุดที่เคยเป็นปากถ้ำซึ่งตอนนั้นถูกระเบิดหินลงมาปิดแล้วมองขึ้นไปตรงจุดนั้นก็ขาสั่นเยี่ยวแทบราดเพราะเห็นร่างทหารญี่ปุ่นหลายร่างบางร่างนั่งบางร่างยืนที่จำได้ติดตาคือมีร่างหนึ่งมองมาทางตนหน้าตาทะมึงทึ่งเหมือนตาจะทะลักออกมานอกเบ้าอย่างไงอย่างนั้นยังมีเรื่องเล่าต่ออีกว่าเคยมีเณรองค์หนึ่งจบมาจากสายสำนักเขาอ้อมั่นใจว่าตัวเองมีวิชาอาคมพอตัวอยากลองวิชาจากกำราบผีญี่ปุ่นจึงได้ปีนขึ้นเขาทองและปีนลงป่องไปแล้วก็เหมือนกลุ่มนักเลงเณรองค์นั้นที่ลงไปแล้วก็ไม่กลับขึ้นมาอีกเลยเช่นกันตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครห่านกล้าที่คิดจะเอาสมบัติที่ว่านั้นอีกเลยทุกวันนี้สมบัติทหารญี่ปุ่นที่เขาทองนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปเพราะได้กลายเป็นเขตของวัดและโรงเรียนยากที่ใครจะเข้าไปขุดหาได้อีกพร้อมๆกับเรื่องราวที่เริ่มหายไปกับคนยุคนั้นที่ล้มหายตายจากไปกันหมดและกลายเป็นตำนานเล่าขานที่วัดภูเขาทองจวบจนถึงปัจจุบัน